ตอนนี้ใครๆนะคะที่ว่างหรือว่าอยู่ใกล้ๆอุทัยธานีนะก็จะไปที่วัดหนองเต่ากันแต่วันนี้อดไปหรือไปแล้วเนี่ยไม่ได้เข้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาปิดวัดหนองเต่าชั่วคราวคุณผู้ชมเหตุผลก็มาจากภาพที่ผนังโบสถ์นั่นแหละนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยที่วัดหนองเต่าเขาเอาป้ายข้อความขึ้นมาบอกว่าปิดปรับปรุงนะคะเอามาแขวนเอาไว้ทำให้คนที่จะเข้าไปชมภาพวาดบนผนังโบสถ์เนี่ยผิดหวังกันไปตามๆกันนะคะซึ่งการปิดวัดหนองเต่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้านะแต่ว่าทางทีมข่าวเราเนี่ยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าประตูทางเข้าวัดถูกปิดกระทันหันมีการใส่กุญแจปิดล็อกประตูโบสถ์ทำให้คนที่เดินทางมาจะเข้าไปชมจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์แล้วก็มาทำบุญเนี่ยผิดหวังกันไปตามๆกันนะคะย้อนกลับไปมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยที่วัดหนองเต่าเขาก็ได้มีการคุยกันของทางคณะกรรมการวัดนะคะเพื่อคุมเข้มช่างวาดภาพฝาผนังโบสถ์คือเนี่ยแหละภาพเจ้าปัญหานะภาพของพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์นะภาพคนหน้าคล้ายดีกว่ามันไม่คล้ายแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันก็ชัดขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะคือพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยทางกรรมการวัดเขาก็ขอให้ลบไงใช่ไหมฮะขอให้ลบพอขอให้ลบเสร็จปุ๊บเนี่ยคือคนมันก็มีความแตกต่างทางความคิดอะบางคนบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนะก็มีไปไม่เป็นไรเลยยุคกระแสของนะจะได้รู้ว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนแล้วไม่จบไม่ใช่มีแค่ภาพของบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ยังมีภาพของสีตางส้มหยุดอีกด้วยไงใช่ไหมมันมีหลายภาพแล้วก็ยังมีภาพของตัวละครจากฮอลลีวูดด้วยนะที่เป็นตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายทั้งหลายเนี่ยนี่เนี่ยนะเขาก็มีการขอให้ขอลบได้ไหมจริงๆดิฉันว่านะเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องสีตางส้มหยุดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่หลักๆนะก็คือภาพของท่านผู้นำของเรานั่นแหละมันก็เลยเป็นกระแสเพราะว่าเมื่อวานนี้กรรมการวัดบอกเลยค่ะว่าขอให้ลบตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ากลัวจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ถูกถกเถียงกันเรื่อยมาคุณผู้ชมนะในที่สุดวันนี้นะคะเขาก็มีข้อสรุปขึ้นมาว่าจะให้ช่างวาดเนี่ยวาดเฉพาะภาพต้นแบบที่ตกลงกันไว้ส่วนภาพอื่นๆเนี่ยให้ลบออกแล้วก็จะขอมีการปิดโบสถ์วัดหนองเต่าเอาไว้ชั่วคราวเหตุผลมีคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะให้จิตรกรเนี่ยนะคะวาดภาพคือทำงานแก้ไขผนังโบสถ์เนี่ยอย่างมีสมาธิให้เสร็จก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเปิดให้เข้าชมคือตอนนี้เนี่ยคนมันเป็นกระแสอย่างเงี้ยสุทธิวัฒน์ใครๆก็อยากจะเข้าไปดูในผนังโบสถ์นี้นะคะกลัวว่าตัวจิตรกรเนี่ยอาจจะไม่มีสมาธิสักเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้ที่เขาที่ฟังอ่ะคำยืนยันจากทางคณะกรรมการวัดเนี่ยนะคะที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกแล้วนะว่ามันมีข้อตกลงกันอยู่นะเรื่องของการวาดภาพเนี่ยวาดภาพอะไรยังไงบ้างเพียงแต่ว่าตัวจิตรกรเองอาจจะคิดว่าเขาสามารถสอดแทรกความคิดหรือว่าลายเซ็นของตัวจิตรกรไปได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวัดบอกว่าไม่เอานะขอในสิ่งที่เราได้คุยกันตั้งแต่แรกดีกว่าข้อตกลงนะคะเอาภาพที่เป็นประเด็นเหล่านี้เนี่ยออกให้หมดละกันนะคะ